าคุณเป็นพี่เลี้ยงเด็กระดับขั้นเทพแล้วนะก็คุณจะไม่มีเวลามานั่งมากนักหรอกอุ๊ยมีสายเข้าอีกแล้วนั่นก็หมายความว่ามีลูกค้ารายใหม่มารอที่จะพบพี่เลี้ยงเด็กคุณนี้แล้วซาลี่กับแม่ลี่รู้ว่าต้องทำยังไงถึงจะเข้ากับเด็กๆได้เอาละเตรียมข้าวของทุกอย่างที่เราต้องการแล้วไปกันเลยดีกว่าและนี่ก็คือครอบครัวที่ทั้งสองคนที่จะมาทำงานด้วยคุณฟ็อกและภรรยาของเขากำลังมองหาพี่เลี้ยงเด็กเพื่อที่จะมาดูแลลูกสาวโชคดีนะที่มีพี่เลี้ยงเด็กอย่างชาลีกับแมรี่ก็แค่พูดคุยกันแค่ครั้งเดียว hey. พวกเขาก็มาที่นี่แล้วบริการดีเยี่ยมจริงๆชาลีและแมรี่น่ะเป็นมืออาชีพตัวจริงเชียวล่ะได้เวลาพบกับลาน่าแล้วพ่อแม่ของเธอก็ได้ให้คำแนะนำเล็กๆน้อยๆกับพวกเขาและลาน่าก็สัญญาว่าจะเป็นเด็กดีว้าวก็ดูท่าทางแล้วไม่น่าจะมีอะไรน่าเป็นห่วงนะคุณฟ็อกและภรรยาจึงออกจากบ้านไปพี่เลี้ยงคันเทพมั่นใจว่าพวกเขาจะจัดการกับเด็กน้อยคนนี้ได้ในเวลาไม่นานแต่แววตาของเธอบอกว่ามันจะเป็นไปในทางตรงกันข้ามมาเถอะค่ะเร็วๆไปเล่นกันดีกว่าเนาะการที่ทำให้เด็กยุ่งอยู่กับการเล่นเกมต่างๆอยู่ในห้องเป็นเรื่องที่ดีสำหรับทั้งสองฝ่ายแต่มันก็ไม่ใช่สำหรับลาน่าเธอเป็นเด็กที่เอาใจยากจริงๆไม่มีประโยชน์ที่จะพยายามหรอกต้องให้เอาของเล่นทั้งร้านมากองให้เธอก็ตามมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเลยหนูน้อยคนนี้ไม่ถูกใจอะไรสักขยะแต่ว่าพี่เลี้ยงขั้นเทพจะไม่มีทางยอมแพ้ง่ายๆนะดูเหมือนว่าร้านน่าจะติดเกมอะไรขึ้นมาสักอย่างเยี่ยมเลยเธออาจจะมีอะไรที่น่าสนใจมาให้เราเล่นก็ได้นะใช่แล้วล่ะดึงป้ายชื่อออกมาจากเสื้อของพี่เลี้ยงเด็กไงแล้วก็ไปซ่อนตัวเกมได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเธอจะต้องหาที่ซ่อนที่ดีๆซะหน่อยคำถามก็คือเธอจะซ่อนตรงไหนได้ในห้องน้ำมันก็ไม่มีทางเลือกมากนะช่วงอย่างนั้นเหรอไม่ไหวอ่ะแล้วตู้ในอ่างล้างหน้าล่ะว้าวฉันว่าล้างหน้าเข้าไปในนั้นไม่ได้หรอกคงต้องหาที่อื่นแทนแล้วล่ะโอ้ว้าวตะกร้าผ้าน่าจะใช้ได้อยู่นะแต่ว่าเธอจะต้องเอาเสื้อผ้าออกก่อนแล้วก็บีบจมูกเอาให้ด้วยใช่ๆคุณจะต้องมีอุปกรณ์พิเศษถึงจะหายใจในนั้นได้พี่เลี้ยงขั้นเทพมานู่นแล้วซาลีกับแมรี่ตามหาลาน่าไปทั่วทุกที่ hey. เธอไม่ได้อยู่ในส้วมแล้วก็ไม่ได้อยู่ใต้ตู้ด้วยว้าวการตัดตัวเลือกออกมันไม่ใช่เรื่องยากลาน่าอาจจะซ่อนอยู่ในตะกร้าก็ได้นะพวกเขาแค่ต้องขุดเอาเธอออกมาจากเสื้อผ้าที่แสนจะสกปรกอีแย่นี่ถุงเท้าใช้แล้วเหรอเนี่ยแย่วิ่งนี่มันมากเกินไปสำหรับพี่เลี้ยงขั้นเทพแต่ว่าลาน่านั้นดีใจสุดๆเลยล่ะเพราะว่าเธอหลอกผู้ใหญ่ที่ฉลาดได้สำเร็จการเล่นซ่อนหาก็ได้ดำเนินต่อไปแต่ตอนนี้ลาน่าจะต้องเข้ามาซ่อนตัวในห้องนี้ไม่มีอะไรให้จินตนาการได้มากนะแต่ว่าลาน่ายังคงจินตนาการได้ดีอยู่อุ๊ยเก้าอี้ถุงถั่วนี่นะนี่แหละเหมาะเม้งที่สุดเลยรูสิปอกออกมาแล้วก็เอามอสออกมาด้วยแล้วก็เข้าไปอยู่ในปอกมอสแทนซะเลยสองคนนั้นจะต้องหาเราไม่เจอแน่ๆแม่ลีกับซาลีมองหาเธอทุกซอกทุกมุมเธอไปอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้ยเฮ้แมรี่แมรี่เก้าอี้ตัวนั้นมันดูน่าสงสัยนะว่ามะนี่เธอสงสัยเก้าอี้เนี่ยนะโอ้ยอย่าติ้งตองไปหน่อยเลยซาลีมันก็แค่เก้าอี้ธรรมดาฉันไม่รู้ว่าเธอไม่ชอบมันตรงไหนนักสืบจำเป็นจะต้องเข้ามาใกล้เธอมากกว่านี้ฉันหมายถึงเก้าอี้ตัวนี้มันแปลกสุดๆลาน่าชนะอีกแล้วแต่ก็เร็วเกินไปที่จะทำตัวตามสบายเพราะว่าเธอยังมีแผนเด็ดๆอีกอย่างนึงก็อย่างเช่นการแสดงกับการใช้กล้องเป็นต้นปล่อยฉันออกไปเถอะนะขอร้องล่ะเรียบร้อยทีนี้ก็เปิดทีวีดาวน์โหลดวิดีโอจากโทรศัพท์แล้วก็นั่งรอวิพี่เลี้ยงคันเทพมานู่นแล้วพวกเขาพยายามตามหาลาน่าแต่ก็ไม่สำเร็จเธออยู่ที่นั่นไงบนจอทีวีอ่ะกำลังขอความช่วยเหลือลึกเราจะต้องหาคำตอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วภาพของเธอปรากฏบนหน้าทีวีได้ยังไงกันล่ะซาลีมีไอเดียเจ๋งๆละเราจะต้องแยกชิ้นส่วนของทีวีออกแล้วก็ดูว่ามันมีอะไรหรือเปล่าอยู่ข้างในโอ้ยความคิดนี้ไม่ไหวเลยนะซาลีก็แค่ดูตามห้องต่างๆก็พอแล้วเย้พวกเขาออกไปแล้วลาน่าก็อยู่นี่ไงเธอดีใจที่หลอกพวกเขาได้สำเร็จอีกครั้งเธอคิดอย่างอื่นออกหรือเปล่าล่ะฮะอ้าม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 อ้า
ฉันคิดออกแล้วความคิดสร้างสรรค์จังเกลิ่นฉันปลอมตัวไปอยู่บนโปสเตอร์รูปนี้ดีกว่าแล้วจะแต่งตัวแบบไหนดีนะเอ๊ะแต่งหน้าแล้วก็ใส่วิกดีกว่าลาน่าดูเหมือนในรูปเป๊ะเลยพวกเขามากันแล้วซาลีกับแมรี่ก็ได้สังเกตเห็นโปสเตอร์บนผนังห้องแต่ว่าพวกเขาไม่เห็นลาน่าอยู่ที่ไหนเลยเธอจะหายไปไหนได้ล่ะเนี่ยเหลือเชื่อจริงๆเลยวิ เสียงอะไรน่ะฉันต้องหูฝาดไปแล้วแน่ๆเลยแต่จะว่าไปโปสเตอร์นี่ก็ดูสวยดีนะมีเส้นที่ชัดเจนทำให้ภาพนี้ดูเป็นสามมิติมากขึ้นดูสิ เด็กคนนี้ดูเหมือนคนจริงๆเลยอ่ะขนาดอยู่ใกล้ขนาดนี้พวกเขายังมองไม่เห็นลาน่าเลย เราจะต้องพากันไปดูที่อื่นแล้วล่ะพี่เลี้ยงทั้งสองคนรู้สึกสับสนงงๆแล้วเธอจะหายไปไหนได้ล่ะเนี่ยตอนนี้ก็ได้เวลาหายตัววับไปจากห้องนี้แล้วแต่เดี๋ยวหยุดก่อนเมื่อกี้มีเด็กผู้หญิงอยู่บนโปสเตอร์สองคนนี่นามันจะต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแล้วแหละเวลาเหลือไม่มากนักแล้วเราจะต้องหาเด็กคนนั้นให้เจอเดี๋ยวนี้ส่วนลาน่านั้นก็มองหาที่ซ่อนใหม่แล้วล่ะมีที่เหลืออีกไม่มากนักแล้วก็อย่างเช่นที่นี่เป็นต้นส่วนซาลีกับแมรี่ก็อยู่ที่นี่เหมือนกันแต่ลาน่าก็หลอกล่อพวกเขาได้สำเร็จอีกแล้วบ้านหลังนี้มีห้องเยอะแยะมากมายเหลือเกินในขณะที่พี่เลี้ยงขั้นเทพอยู่ที่ประตูบานหนึ่งลาน่าก็ย่องออกไปอีกทางหนึ่งของประตูมีคนอยู่ในนั้นเอาคุณยายอย่างนั้นเหรอเขามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันน่ะไม่เคยเห็นยิมชราหรือยังไงกันจ้าเหรอเอาลบไปทำแม่ขอฉันเดินหน่อยจ้าดูเหมือนว่าคนที่อายุน้อยกว่าคุณยายจะปลอมตัวโดยสวมแว่นกับผ้าคลุมผมนะพี่เลี้ยงขั้นเทพนี่หลอกง่ายจังและลาน่าไม่มีท่าทีว่าจะหยุดคราวนี้อะไรอีกเนี่ยห้องเก็บของเหรอในนี่มีของเยอะแยะเต็มไปหมดอย่างกับขั้นเทพมาเก็ตแน่พี่เลี้ยงขั้นเทพก็ได้เดินลับๆนอกๆเธออยู่ข้างในนั่นซาลีก็ได้แอบมองลอดดูกุญแจอุ๊ยพวกพี่เลี้ยงอยู่ใกล้นิดเดียวเองเรามาทำให้ชีวิตมีสีสันขึ้นสักหน่อยดีกว่าไหมหนูว่าสีเขียวนี้มันเหมาะกับคุณนะเอาโอ้ยแสบผิวจังเลยอย่างน้อยๆลาน่าก็มีความสุขเพราะว่าเธอแกล้งเขาได้สำเร็จแล้วเขาจะล้างออกได้ยังไงเนี่ยซาลีกับแมรี่ตัดสินใจที่จะตามหาลาน่าให้ทั่วบ้านและลาน่าก็ตามพวกเขามาติดๆตลกจริงเลยเนาะแต่เอาป๊อปคอร์นมากินแล้วก็นั่งดูสองคนนี้ทำอะไรที่มันตลกตลกดีกว่าลาน่าเป็นคนที่ซ่อนตัวเก่งมากเธอรู้ว่าพวกเขาจะไปมองหาเธอที่ไหนเธอก็เลยต้องทำให้พวกเขาสับสนซะหน่อยกล่องใหญ่ๆใบนี้แหละเหมาะสมที่สุดและสำหรับพี่เลี้ยงที่แสนจะซื่อบื้อเธอจะต้องติดป้ายเอาไว้ว่าไม่อยู่ที่นี่ในที่สุดพี่เลี้ยงขั้นเทพก็เข้ามาอยู่ในห้องนี้โอ้โหว้าวนั่นมันกล่องอะไรน่ะมันเขียนอะไรไว้ด้วยแหละว้าวถ้ามันบอกว่าไม่ได้อยู่ที่นี่เราจะต้องพากันไปหาที่อื่นแล้วล่ะถามจริงห้องครัวคือที่เดียวที่ลาน่ายังไม่ได้มาซ่อนตัวจะซ่อนตรงไหนดีนะดูเย็นยังไงล่ะเพอร์เฟกต์เลยอ่ะยาทีมค้นหามันที่นี่แล้ว ตู้เย็นมันมีอะไรแปลกๆน่ะเราควรจะเช็คดูสักหน่อยมะเปิดตู้เย็นออกมาเลยจ้าแล้วก็โดนโจมตีด้วยซอสมะเขือเทศเขาดุเหมือนออกมาจากหนังสยองขวัญเลยโธ่สาลีผู้น่าสงสารเธอเป็นอะไรหรือเปล่าเลวร้ายที่สุดเลยระหว่างที่แมรี่พยายามทำให้คู่หูของเธอได้สติลาน่าก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นเราจะเสียเวลาไม่ได้รีบตามเธอไปแล้วเข้าและแล้วแมรี่ก็สังเกตเห็นถุงเท้าฉันประติดประต่อเรื่องได้แล้วล่ะเธอหลบอยู่ในเตาอบนั่นเองควันนี่มันอะไรกันล่ะเนี่ย ฉันว่ามีอะไรบางอย่างไหมนะพ่อแม่ของลาน่าก็ได้กลับมาบ้านแล้วล่ะว้ายตายแล้วเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยจอยเย็นๆก่อนจ้าที่รักเอาจะไปไหนหรอครับว้าวนี่ครับค่าจ้างของคุณแต่ก็ดูเหมือนว่าพี่เลี้ยงทั้งสองคนจะไม่อยากได้เงินซะแล้วล่ะลาน่าลูกทำอะไรอีกล่ะคราวนี้ปะปะปะนะคะเราก็แค่เล่นเกมกันหนูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมพวกเขาถึงไม่ชอบโอ้ลูกของพ่อกับแม่ไม่มีทางที่พวกเราจะเบื่อลูกหรอกนะคุณชอบเกมเล่นซ่อนหาของเราหรือเปล่าแล้วคุณอยากจะเล่นซ่อนหากับพี่เลี้ยงขั้นเทพ2คนนี้ไหมบอกให้พวกเรารู้ในคอมเมนต์หน่อยนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยล่ะคุณจะไม่พลาดอะไรเลยทางช่องทุ่มๆชิลักยังไงล่ะ